รถเกรดทำเองครับท่านชมครับนี่ครับรถเกรดเอาเศษเหล็กที่มีอยู่นะครับเอามาใช้เกิดประโยชน์ครับเอามาทำเป็นที่เกรดนะครับแล้วก็ออกเหล็กทำติดกับรถไถเดินตามครับท่านชมครับโอ้สุดยอดเลยครับมานี่ครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้ดูดันดินครับดินตัวนี้ต้องบอกท่านชมว่าดินนี้ผ่านไปประมาณ2เดือนมาถมไว้2เดือนนะครับมันเป็นดินที่ผ่านน้ำมันดินมันแข็งนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตัวไถตัวนี้นะครับตัวดันตัวนี้นะครับเราใช้สำหรับในการดันขี้หมูนะครับในข้อหมูนะครับแต่วันนี้นะครับเราทดลองเอามาเกรดนะครับดินที่ถมไว้หน้าบ้านนะครับผมในทุ่งนานะครับต้องเป็นดินที่ผ่านน้ำมาแล้วครับผมแน่นอนว่าดินมันต้องแน่นครับมาดูทดลองครับโอ้สุดยอดเหมือนกันครับผมนี่ฮะเอาไปแล้วไปแล้วครับผมโอ้โหนะครับต้องบอกว่าดินมันแน่นครับดินมันแน่นครับท่านผู้ชมถ้าดินใหม่ใส่สบายครับถ้าดินเทใหม่ครับนี่ฮะโอ้เนี่ยดันดินให้เรียบนะครับสามารถปรับได้ครับปรับดินตามทุ่งนาต่างๆนะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับเนี่ยเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูครับขอสักล้านวิวนะครับผมเชิญกันแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่ฮะเหนื่อยไม่เบาเหมือนกันครับแต่เป็นสิ่งที่เราทำเองครับผมเอาเศษเหล็กที่เรามีอยู่เอามาทำเองนะครับมารีไซเคิลนะครับเนี่ยหลักๆเราใช้ประโยชน์ในการดันขี้หมูนะครับขี้หมูในฟาร์มนะครับเนาะวันนี้ก็เอามาทดสอบกับดินนะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับผมนี่ฮะปกติเราดันดินนะครับเราใช้รถที่อื่นนะครับเขาคิดกองละ 20-30 บาทนะครับเนี่ยมาดูรถคันนี้ก็ถือว่าไม่เบาเหมือนกันนะครับท่านชมครับเนาะโอ้เนี่ยครับถ้าดินใหม่ๆครับใส่สบายครับอันนี้ดินมันเก่าเลยครับท่านชมดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะครับทำเลย